ิ่งที่น่าเซอร์ไพรส์นะครับเกิดขึ้นปรากฏว่าในขณะที่ฝั่งสหภาพยุโรปกำลังซัดกันทำสงครามในยูเครนนะครับและกำลังด่ากันไปด่ากันมานะครับฟาดกันไปฟาดกันมาในการประชุมสภาความมั่นคงสิ่งที่เกิดขึ้นสหรัฐอเมริกาก็เตรียมจะทำการซ้อมรบร่วมกับเกาหลีใต้สวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศการต่างประเทศความขัดแย้งระหว่างสหรัฐอเมริการัสเซียนะครับและจีนยังคงเป็นประเด็นหลักฮะที่ถูกจับตามองฟังให้ดีเลยนะครับอังกฤษก็ยืนยันไม่พร้อมที่จะให้การสนับสนุนนะครับเครื่องบินรบแก่ทางฝั่งของยูเครนสหราชอาณาจักรพร้อมสนับสนุนประเทศที่มีการตั้งใจมอบเครื่องบินขับไล่ให้แก่ยูเครนในตอนนี้แต่คำกล่าวของนายกรัฐมนตรีริชี่ซูเน็กนะครับก็เร่งร้าวให้พันธมิตรยังคงสนับสนุนที่จะมอบให้กับยูเครนทำสงครามนะครับแต่อังกฤษนั้นก็ไม่พร้อมจะมอบให้สหราชอาณาจักรส่งมอบแรงสนับสนุนอย่างแข็งขันแก่ยูเครนมาตั้งแต่รัสเซียเริ่มเปิดฉากนะครับเมื่อเกือบ1ปีก่อนในนั้นก็รวมถึงการส่งอาวุธนะครับอย่างไรก็ตามจนถึงขนาดนี้อังกฤษยังไม่ยืนยันจะใช้เวลาอีกนานไหมนะครับในการจะส่งเครื่องบินไปให้แต่เขาก็ให้กำลังใจประเทศอื่นแต่ก็ไม่ส่งเองในขณะที่จีนเปิดศึกกับสหรัฐอเมริกาเวทีความมั่นคงโต้เถียงเดือดประเด็นบอลลูนแล้วก็สงครามในยูเครนหวังอี้คณะกรรมการกรมการเมืองแห่งคณะกรรมการกลางของพรรคคอมมิวนิสต์จีนผู้อำนวยการคณะกรรมการงานด้านกิจการต่างประเทศส่วนกลางของจีนกล่าวหาสหรัฐอเมริกาล้ำเมิดบรรทัดฐานระหว่างประเทศด้วยพฤติกรรมตีโปยตีพายเกินเหตุในขณะที่โต้เถียงเกี่ยวกับบอลลูนต้องสงสัยเป็นบอลลูนสอดแนมของจีนกลายเป็นอีกประเด็นที่ครอบงำเวทีการประชุมความมั่นคงในเมืองมิวนิกประเทศเยอรมนีนะครับในคดีที่นักข่าวจอมแฉนะครับบอกว่าอเมริกันตัดสินใจบึ้มท่อก๊าซ Nord Streamเป็นการตัดสินใจที่โง่เขลาที่สุดในรอบหลายปีซีมอร์เฮิร์สนะครับนักข่าวสายสืบสวนคนดังเจ้าของรางวัลพูลิเซอร์ออกมาอัดสหรัฐอเมริกาอีกรอบหนึ่งนะครับระบุกรณีการมีส่วนร่วมนะครับเกี่ยวข้องกับวอชิงตันกับเหตุวางระเบิดท่อก๊าซลำเลียง Nord Streamเป็นหนึ่งในการตัดสินใจที่โง่เขลาที่สุดในรอบหลายปีพร้อมเตือนว่าการกระทำดังกล่าวจะก่อให้เกิดผลลัพธ์อันน่ากลัวแก่ยุโรปบั่นทอนพันธมิตรนาโต้เพิ่มเติมจากเดิมที่ไร้ประโยชน์อย่างที่สุดอยู่ก่อนแล้วการให้สัมภาษณ์นะครับเขาผ่าน Democracy News นะครับรายการโทรทัศน์วิทยุอินเทอร์เน็ตของอเมริกันที่มีเอมมี่กรูดแมนรับหน้าที่เป็นพิธีกรเฮิร์สได้เล่านะครับสรุปรายงานของเขาเมื่อเร็วๆนี้เกี่ยวกับการวางระเบิดท่อก๊าซ Nord Stream นะครับเมื่อปีก่อนโดยอ้างแหล่งข่าวที่ไม่เปิดชื่อนะครับระบุว่าอเมริกันมีบทบาทสำคัญในการวางระเบิดและจุดชนวนระเบิดหลายจุดก่อเกิดความเสียหายก่อแก่ท่อก๊าซ Nord Stream ที่ลอดใต้ทะเลบอลติกเพื่อขัดขวางไม่ให้รัสเซียโกยเงินจากการขายก๊าซธรรมชาติราคาถูกแก่เยอรมนีและฝั่งทางฝั่งยุโรปเฮิร์ชชี้ว่าพวกเขาและสหรัฐอเมริกามองมาช้านานว่าการทางเลือกของพลังงานราคาถูกในยุโรปนั้นเป็นภัยคุกคามและวอชิงตันต้องโดดเดี่ยวรัสเซียมาโดยตลอดเพื่อขัดขวางไม่ให้มอสโกขายน้ำมันและก๊าซแก่ EUด้วยรัฐบาลประธานาธิบดีโจไบเดนรู้สึกหวั่นเกรงว่ายุโรปจะตีความการขัดแย้งในยูเครน
ดังนั้นเขาจึงตัดสินใจจำเป็นจะต้องกดดันให้พันธมิตรไม่เปลี่ยนเส้นทางจากเดิมเพื่อหันมาซื้อน้ำมันจากฝั่งสหรัฐและก๊าซจากฝั่งสหรัฐอเมริกาในขณะที่มีการกู้สหรัฐอเมริกาเกาหลีใต้ล่วงหน้าเลยปรากฏว่าเปียงยางยิงขีปนาวุธนะครับข้ามทวีตใส่เขตเศรษฐกิจจำเพาะญี่ปุ่นนะครับพิสัยเท่าการยิงถึงสหรัฐอเมริกาเกาหลีเหนือยิงขีปนาวุธพิสัยไกลลงสู่ท้องทะเลนอกชายฝั่งตะวันตกของญี่ปุ่นหลังจากที่เคยเตือนและตอบโต้หนักหน่วงต่อการซ้อมรบที่กำลังจะมาถึงระหว่างเกาหลีใต้และสหรัฐอเมริกาเจ้าที่ญี่ปุ่นระบุว่าขีปนาวุธตกลงสู่น่านน้ำในเขตเศรษฐกิจจำเพาะของญี่ปุ่นนานกว่า1ชั่วโมงหลังมันถูกยิงออกมาพร้อมบ่งชี้อาวุธนี้เป็นหนึ่งในขีปนาวุธใหญ่ที่สุดของเกาหลีเหนือนายกรัฐมนตรีฟูชิโอคิชิดะนะครับกล่าวว่าดูเหมือนขีปนาวุธนี้จะเป็นชั้น ICBM หมายถึงนะครับอุปกรณ์ข้ามทวีปพร้อมบอกกับญี่ปุ่นขอประณามอย่างแข็งกร้าวและเรียกมันว่าเป็นภัยคุกคามต่อประชาคมนานาชาติด้วยนะครับในขณะที่ยอมแพ้ไม่ได้เยอรมนีกล้าวยูเครนจะต้องชนะสงครามนะครับสกัดรัสเซียเหิมเกริมโจมตีประเทศอื่นยูเครนต้องชนะสงครามนะครับต่อต้านการสู้รบรุกรานของรัสเซียจากความเห็นของบอริสพิสโตริอุสรัฐมนตรีกลาโหมของเยอรมนีพร้อมเตือนชัยชนะของรัสเซียอาจจะทำให้มอสโกลำพองโจมตีประเทศอื่นๆนะครับเขายังบอกอีกว่าณที่ประชุมความมั่นคงมิวนิกเผยว่าการรับประกันว่าโวลาดิมีร์เซเลนสกี้และประธานาธิบดียูเครนว่าเป็นเยอรมนีและพันธมิตรจะช่วยเหลือยูเครนตราบนานเท่านานเท่าที่ยูเครนต้องการความช่วยเหลือในขณะที่ห้างจีนจัดบริการนะครับหนุ่มหน้าใสให้เช่าควงแขนในวันวาเลนไทน์ที่ผ่านมาบริการเช่าแฟนหนุ่มในวันวาเลนไทน์ของห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งในจีนเกิดขึ้นเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับกลายเป็นที่พูดถึงอย่างกว้างขวางบนสื่อสังคมออนไลน์ของจีนที่มีทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอนนี้ก็เป็นเรื่องเซอร์ไพรส์กันทั่วโลกเลยทีเดียวคิมจองอึนท้าทายสหรัฐอเมริกาซ้อมยิงนิวเคลียร์นะครับกับเกาหลีใต้นะฮะที่ทำการโจมตีเปียงยางทดสอบมิสไซล์ ICBM ฮาวา215นะพิสัยข้ามทวีปสำนักข่าวเอเจนซี่รอยเตอร์รายงานตรงกันนะครับว่าสำนักข่าวเกาหลีเหนือ KCNA ได้มีการแถลงว่าผู้นำของเกาหลีเหนือเป็นคนออกคำสั่งด้วยตัวเองให้ทดสอบมิสไซล์ ICBM ฮาวาซอง15พิสัยข้ามทวีปเกิดขึ้นเป็นครั้งที่3ไม่ถึงปีตอบโต้นะครับตารางการซ้อมรบนุกระหว่างสหรัฐอเมริกาและโซในสัปดาห์นี้นะครับภายใต้ชื่อปฏิบัติการนะครับด้านน้องสาวคิมโยจองประกาศเตือนอเมริกันคิดซ้ำสองถึงอนาคตความมั่นคงของตนเองให้ดีนะครับซึ่งสิ่งที่น่าสนใจอีกอันนึงก็คือว่าแคมารูนนะฮะผวาไวรัสมาบวกนะครับพบผู้ต้องสงสัยติดเชื้อแล้ว2รายแคมารูนพบผู้ต้องสงสัยติดเชื้อสมาบวกนะครับแล้ว2รายไม่เคยมีประวัติการเดินทางไปในพื้นที่เกิดการระบาดในอีเดทควอเทลนิกีนะครับขณะที่องค์การอนามัยโลกส่งทีมผู้เชี่ยวชาญฮะไปทำการตรวจสอบบริเวณดังกล่าวแล้วในขณะที่ประเด็นเวทีนะครับด้านความมั่นคงที่มีการพูดกันฮะปรากฏว่าทั้งสหรัฐอเมริกานะครับและจีนซัดกันอย่างดุเดือดกล่าวหาอย่างหนักโดยยกประเด็นบอลลูนสอดแนมนะครับและที่สำคัญนะมีการบอยคอตหรือแบนบริษัทอาวุธของสหรัฐอเมริกา2บริษัทก
ก่อนที่จะมีการประชุมด้านความมั่นคงจนถึงขณะนี้ทั้งสองฝ่ายกำลังซัดกันอย่างหนักในขณะที่สหรัฐอเมริกาก็ข้ามไปเล่นงานรัสเซียนะครับและเยอรมนีก็ยืนยันว่าจะต้องช่วยยูเครนให้ได้ยังไงก็จะไม่ยอมทิ้งยูเครนจนกว่าจะถึงที่สุดแต่อย่างไรก็ตามอังกฤษนะก็ยืนยันว่าสนับสนุนประเทศต่างๆส่งอาวุธไปให้กับยูเครนแต่อังกฤษนั้นถึงแม้ว่าจะให้การช่วยเหลือมาตลอดแต่จะให้มีการส่งเครื่องบินลบไปให้นั้นก็คงจะเป็นไปไม่ได้เลยทีเดียวสิ่งที่น่าเซอร์ไพรส์นะครับเกิดขึ้นปรากฏว่าในขณะที่ฝั่งสหภาพยุโรปกำลังซัดกันทำสงครามในยูเครนนะครับและกำลังด่ากันไปด่ากันมานะครับฟาดกันไปฟาดกันมาในการประชุมสภาความมั่นคงสิ่งที่เกิดขึ้นสหรัฐอเมริกาก็เตรียมจะทำการซ้อมรบร่วมกับเกาหลีใต้สิ่งที่เซอร์ไพรส์มากกว่านะครับเกาหลีเหนือยิงขีปนาวุธข้ามทวีปพิสัยไกลกดดันข่มขู่ไปตกทะเลของญี่ปุ่นทำให้ญี่ปุ่นแสดงความไม่พอใจในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองตอนนี้ฝั่งสหภาพยุโรปกำลังเผชิญกับสภาวะเศรษฐกิจตกต่ำมาจากอัตราเงินเฟ้อนะครับที่กำลังย่ำแย่ก๊าซน้ำมันที่ราคาสูงขึ้นต้นเหตุสาเหตุสำคัญที่เปิดสงครามทางการค้าสงครามอาวุธและสงครามไวรัสถูกตอบโต้ด้วยสงครามพลังงานไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนอกก๊าซ Nord Stream ก็แล้วแต่สิ่งที่ตามมาตอนนี้ต้นเหตุหลักๆของมันคือการพิมพ์ธนบัตรโดยไม่มีทองนำมาค้ำประกันนะครับทำให้สภาวะเศรษฐกิจตกต่ำต้องเปิดเกมเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในทุกวิถีทางนั่นหมายถึงการมาเปิดเกมที่ฝั่งของเอเชียนะครับด้วยการซ้อมรบเรื่องร่วมกับเกาหลีใต้ก็เป็นการเร่งปฏิกิริยาต่างๆนะครับเพื่อให้ประเทศฝั่งเอเชียนั้นซื้ออาวุธมากขึ้นในขณะที่เกาหลีเหนือยืนยันว่าการกระทำดังกล่าวของสหรัฐอเมริกาต้องการจะกดดันประเทศเขาจึงเป็นที่มาของการยิงขีปนาวุธพิสัยไกลทำให้สถานการณ์ตอนนี้ทั้งยุโรปทั้งเอเชียเป็นไปด้วยความตึงเครียดแต่อย่างไรก็ตามนะครับยุโรปกำลังเข้าสู่สภาวะเศรษฐกิจตกต่ำแต่รัสเซียจีนและไทยกลับมีสภาวะเศรษฐกิจที่ดีขึ้นนั่นเองนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเติ้ลศักดิ์ยิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ ประเทศสยามทั่วโลกขนานนามนครราชามีองค์กษัตริย์ตราปกป้องทรงครองนครจวบรัชสมัยสยามนามไทยรุ่งเรืองอมรสถิตสถาพรนครแห่งปูชนีช่วยราชบูชาองค์กษัตริย์ปราสืบสันตติวงศ์กษัตริย์ทุกพระองค์ทรงไว้ซึ่งบารมีพระผู้สืบสานคติยะจารีประเพณีราชวงศ์จักรีเสวยราชสมบัติตามบัญญัติบนเทียนบานเถลิงองค์กษัตริย์ตราราชาพระผู้ทรงบุญทรงครองไอศูนย์วิสุทธิ์ดุจเทพอวตารสถิตบัลลังก์ทองแพรสังประโคมก้องบรรดอกกังสดานเนื้อแผ่นสุบรรณคันติยังสง่างามประนดลดกายผสมท
ทั่วไทยถวายพระพรมหาวชิราลงกรณ์เสด็จขึ้นครองเขตคามสยามนามนี้แท้ซ่องสดุดีมีกษัตริย์เจริญตามทั่วทุกเขตคามปิติยินดีไทยมีองค์กษัตริย์ตราเฉลิมองค์กษัตริย์ราชาพระผู้ทรงบุญทรงครองไอทูลวิสุทธิ์ดุจเทพอวตารสถิตบัลลังก์ทองแตรสังประโคมก้องบรรดอกกังสดานเนื้อแผ่นสุบรรณคันติยาสง่างามประนดลดกายผสบทั่วไทยถวายพระพรมหาวชิราลงกรณ์เสด็จขึ้นครองเขตคามสยามนามนี้แท้ซ่องสดุดีมีกษัตริย์เจริญตามทั่วทุกเขตคามปิติยินดีไทยมีองค์กษัตริย์ตราสยามนามนี้แท้ซ่องสดุดีมีกษัตริย์เจริญตามทั่วทุกเขตคามปิติยินดีไทยมีองค์กษัตริย์So